้ารายการมาด้วยคลิปน่ารักน่ารักนะครับจากน้องๆโรงเรียนหนองฉางวิทยาที่จังหวัดอุทัยธานีนะฮะผมไปเอาคลิปมาจากเพจสติคลูกนะฮะก็ขออนุญาตหยิบคลิปน่ารักน่ารักของน้องๆโรงเรียนแห่งนี้เนี่ยครับเป็นบรรยากาศความน่ารักที่เขาจัดกิจกรรมกันแล้วเห็นไหมน้องๆก็ผูกโบสีม่วงให้กันนะนั่งหลักต่อเนี่ยฮะเป็นความน่ารักครับแล้ววันนี้ยังคงเห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะยังมีการทั้งสวมใส่เสื้อสีม่วงเสื้อสีเหลืองหรือบางท่านเนี่ยก็มีการผูกริบบิ้นเอาไว้ที่รถบ้างเป็นสัญลักษณ์บ้างนะนี่คือการออกมาแสดงการปกป้องสถาบันซึ่งเราสามารถทำได้ทุกวันได้ทุกเวลาด้วยหัวจิตหัวใจที่ต้องการที่จะปกป้องชาติศาสนาแล้วก็พระมหากษัตริย์วันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยผมขับรถเนี่ยนะในถนนในกรุงเทพเนี่ยนะเห็นรถหลายคันมากที่ผูกโบสีม่วงไว้ที่กระจกมองข้างนะหรือบางคนนั้นเนี่ยบางคันนั้นเนี่ยก็ติดโบเอาไว้เนี่ยที่ท้ายรถนะตรงที่เป็นที่ปัดน้ำฝนท้ายรถใช่ใช่ใช่อย่างนี้น่ารักคือเมื่อคุณครูหรือว่าหลายท่านที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสำนึกการรักชาติศาสนาสถาบันเข้าไปที่โรงเรียนให้กับน้องๆหนูๆเด็กเยาวชนแบบนี้เขาก็จะเติบโตมาเป็นกำลังสำคัญในการที่จะปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่าให้เรื่องของการเมืองหรือว่าการกระทำของกลุ่มคนใดคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปแปดเปื้อนเด็กๆเหล่านี้เลยเมื่อสักครู่นี้พี่สถาพรเอาภาพที่โรงเรียนหนองฉางอุทัยธานีมาให้ดูแล้ว คือผมชอบบรรยากาศโรงเรียนเขาไหมต้นไม้ร่มรื่นมากใช่ไหมใช่ครับรู้สึกเหมือนกันคือนั่งดูอุ้ยเราไม่เห็นโรงคือพี่สถาพรอาจจะเคยเห็นเพราะว่าพี่อยู่ต่างจังหวัดใช่ครับแต่ผมเนี่ยเคยเรียนต่างจังหวัดนะแล้วก็เรียนในกรุงเทพในกรุงเทพจะเห็นแต่คอนกรีตฮะแล้วก็โครงเหล็กแล้วก็หลังคาไม่ทันชีทแล้วก็หายใจเนี่ยก็จะค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ทั่วปอดแต่น้องๆนั่งแล้วสบายแบบดูดีทีนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่สตูลนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศาลากลางจังหวัดสตูลคุณศักระกับปินการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็นำข้าราชการพระสงฆ์นิกรชาวสตูลทุกหมู่เหล่าร่วมแสดงพลังถวายความจงรักภักดีและถวายพระพรแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแสดงจุดยืนที่จะปกป้องและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยซึ่งผู้ที่เข้ามาร่วมนะครับแน่นอนนักเรียนนักศึกษาพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าอันนี้เราต้องบอกก่อนประชาชนน่ะมาเยอะที่สุดอยู่แล้วแล้วก็ไล่เลียงมาด้วยคณะผู้บริหารของจังหวัดข้าราชการศาลทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตัวด้วยชุดโทนสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์ร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวถวายพระพรร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงเฉลิมพระเกียรติเพลงในอุ่นอ้อมอกมั่นคงและกล่าวคำถวายพระพรทรงพระเจริญร่วมแสดงพลังถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็นี่ก็ถือว่าเป็นการแสดงพลังของพี่น้องประชาชนชาวสตูลนะครับ ที่อยากจะสื่อให้เห็นว่ายึดมั่นเชื่อมั่น และศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมด้วยคำที่บอกว่าจะอยู่อย่างจงรักและตายอย่างภักดีไม่ยอมเด็ดขาดที่จะให้ใครหรือกลุ่มใดมาดูหมิ่นหรือคิดในสิ่งที่ไม่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับครับจากสตูลพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลานะครับคุณผู้ชมครับที่เบตงเองนั้นประสบกรณิกรชาวอำเภอเบตงกว่า700คนหลากหลายอาชีพต่างสวมเสื้อสีม่วงเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังสวมเสื้อสีม่วงแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วงเช้าวันนี้เองครับตอน 7:00 นคุณผู้ชมนี่ฮะนะโดยมีการทางด้านคุณอมรชุ่มช่วยนายอำเภอเบตงเป็นผู้นำขับเคลื่อนกิจกรรมมีการถือธงสัญลักษณ์ธงชาติไทยธงสีม่วงโบกสะพัดถือพระบรมฉายาลักษณ์นำร้องเพลงอุ่นอ้อมอกและเวลา 7:30 นคุณอมรนั้นเนี่ยครับก็แสดงความจงรักภักดีและส่งกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับแล้วก็บรรดาพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ร่วมร้องเพลงชาติไทยร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีขณะที่ชาวเบตงที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ว่าตนรักพระเทพ
ปเห็นแต่ท่านทรงงานหนักมาตลอดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9ก็ยังเห็นพระองค์ทรงงานมาโดยตลอดโดยเฉพาะอำเภอเบตงพระองค์ท่านได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรชาวอำเภอเบตงมาหลายครั้งเสด็จเยี่ยมโครงการปลูกดอกไม้เมืองหนาวซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นโครงการที่ส่งเสริมรายได้ให้กับชาวหมู่บ้านปิยมิตรอีกทางหนึ่งด้วยเมื่อได้ทราบข่าวก็เดินทางมาร่วมแสดงพลังและส่งกำลังใจให้แด่พระองค์นี่ฮะนี่ที่เบตงนะครับจริงๆเป็นอีกอำเภอหนึ่งนะครับเป็นอีกจังหวัดเคยไปไหมครับผมเคยไปค่ะผมเคยไปฮะที่เบตงเคยไปเฮ้ยคุณสองคนทิ้งผมไปได้ยังไงอะถ่ายรายการผมเนี่ยเคยไปคือมีอาจารย์คนหนึ่งเนี่ยเคยมาสอนที่อาชีวสุราษฎร์แล้วอาจารย์ย้ายไปประจำที่เบตงเราก็ยกกันไปส่งอาจารย์ที่นั่นแล้วก็ไปเที่ยวชมธรรมชาติของเบตงสวยจริงๆสวยงามนะฮะที่เบตงนั้นเป็นเมืองเล็กๆเนาะน่ารักเมืองเล็กๆแต่มีความสงบแล้วก็อากาศบรรยากาศนั้นเหมือนกับจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ยิ่งเห็นภาพแบบนี้ยิ่งน่ารักใหญ่เลยครับอยากไปเยือนสักครั้งนึงแล้วเบตงเป็นจังหวัดเดียวนะที่มีป้ายทะเบียนเป็นอำเภอเดียวเป็นอำเภอเดียวที่มีป้ายทะเบียนรถเป็นของตนเองใช่ที่อื่นจะอยากไปที่อื่นจะเป็นจังหวัดอยากให้เราไปเยี่ยมไปเยือนไหมนี่ฮะทำไมเราจะไปทุกจังหวัดเลยอะในขณะที่ทางด้านคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังวันนี้ก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะบอกว่าผมและครม.ทั้งคณะพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเพื่อน้อมนำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเนื่องในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาครับส่วนเสื้อของผมวันนี้ตัดเย็บจากผ้าไหมที่จัดจำหน่ายมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับครับทำดีชมครับท่านนายกชมเชยครับดีครับท่านเป็นกำลังสำคัญให้กับฝ่ายที่ต้องการล้มสถาบันเขารู้ว่าอย่างน้อยใครจะปามาท่านอย่างไรแต่วันนี้ท่านคือนายกรัฐมนตรีผู้นำตัวจริงและจะยืนเป็นหลักสดกับพวกล้มสถาบันถูกต้องแล้วก็สิ่งที่เราออกมาแสดงเชิงสัญลักษณ์นี้เราเห็นชัดเจนอยู่แล้วนะคะว่าวันนี้คนที่พร้อมที่จะปกป้องสถาบันรวมไปถึงเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยมีมากขนาดไหนขณะที่สว.สุวพันธ์ตันยุวัฒนะประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ออกมาพูดถึงประเด็นเรื่องนี้เมื่อวานเนี่ยมีการชี้แจงในการประชุมสภาถึงเรื่องของการพิจารณาการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สื่อต่างๆรวมไปถึงการสร้างพลังพฤติกรรมที่มีการออกมาทั้งพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งสว.สุวพันธ์เนี่ยเขามองแบบนี้ว่าอยากจะให้มีการผลักดันเรื่องของหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นการรุกด้านการสื่อสารในการพัฒนาความเชื่อต่อพฤติกรรมต่างๆเขาแยกย่อยเป็น2หลักสูตรหลักสูตรแรกเนี่ยชื่อว่าซีดไทยแลนด์คือมีความหมายว่าแตกหน่อพันธุ์ดีไม่มีที่สิ้นสุดหลักสูตรนี้นะคะจะมีการขับเคลื่อนหนึ่งเรื่องความมั่นคงและก็เรื่องของการปกป้องสถาบันอีกหลักสูตรหนึ่งที่ชื่อว่า Knight 401คืออัศวินผู้ทำหน้าที่ในการสื่อสารความจริงด้วยความรักเขาบอกว่า2หลักสูตรนี้เนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวชี้วัดได้ว่าวันนี้จะใช้เรื่องของกระบวนการเทคโนโลยีต่างๆนวัตกรรมต่างๆในการออกมาปกป้องแล้วก็เป็นพลังสำคัญในการที่จะพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันต่อไปเดี๋ยวมีการเสนอต่อครม.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เชื่อว่า2หลักสูตรนี้จะค่อยๆเนี่ยหล่อหลอมเข้าไปทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนรวมไปถึงในโลกโซเชียลต่างๆให้คนได้เห็นว่าวันนี้พลังของการออกมาปกป้องสถาบันนั้นมากขนาดไหนด้วยค่ะ